นะคะพี่หนอมไปดูความคืบหน้าเมื่อวานนี้คุณมนทาโทรเข้ามาค่ะบอกว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ที่อุตรดิตถ์นะว่าไม่ได้ยานะครับไปตรวจแล้วก็รอยา3วันนะครับคุณมนทาครับสวัสดีค่ะเป็นไงอาการวันนี้เป็นไงบ้างเมื่อวานที่หลังจากวางสายจากคุณหนอมนะคะก็มีอำเภอสาธารณสุขอำเภอเขาแจ้งมาว่าเดี๋ยวจะติดต่อให้นะคะเดี๋ยวจะให้รปสช.เอายาและอุปกรณ์มาให้แต่พอสักเที่ยงทางโรงพยาบาลสนามที่คุณอัศโกวิทเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องรอไปก่อนนะคะผมรีบให้อย่างที่สุดแล้วเลยบอกว่าสรุปคือต้องรอได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะเขาบอกใช่แต่เพราะว่าพอ6 โมงนะคะพอ6 โมงก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาเองนั่นแหละเราปตท.ก็เอายามาให้พร้อมอุปกรณ์ค่ะได้ยาตอนเย็นเมื่อวานเนาะได้ยาเช้านี้ก็ดีขึ้นหน่อยแล้วผมแนะนำวิธีกินฟ้าทะลายโจรทำตามไหมยังทำค่ะโอ้ยขมสุดๆเลยนะ ขนาดพี่ตัวใหญ่ยังขมเชื้อโควิดตัวเล็กๆเลยมันไม่ขมเลยมันก็ต้องขมตายแล้วพี่ทีนี้ทำตามทั้ง3คนเลยค่ะลองวิธีนี้ผมว่าวิธีนี้ที่ผมแนะนำไปเนี่ยหลายคนได้ผลดีผมยังคิดอย่างนี้นะเมื่อคืนนี้ก็กลับไปคิดต่อนะว่าเนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคืนนี้วิธีที่ผมแนะนำไม่ใช่วิธีที่ผมสัตรู้เอาเองนะโบราณเขากินมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ฟ้าทลายโจรเนี่ยนะสมัยเรารุ่นเด็กๆเนี่ยนะพี่นะพ่อก็จะไปเอาก็เคี้ยวกันใช่หนึ่งก็เคี้ยวใบสดนะครับสองก็คือถ้าไม่เคี้ยวใบสดก็จะใช้วิธีการเอาใบสดมาตากแห้งแล้วเอาไปบดที่ร้านขายยาบดเสร็จปั๊บก็มาใส่ขวดเขียวเอาไว้ใส่ขวดเอาไว้พอฝนจะตกเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยพ่อก็จะเรียกลูกมาเข้าแถวเลยเอาลูกเอาใบมือมานะครับเทจากขวดนะคนละอุ้งมืออุ้งมือคนใหญ่ก็ได้อุ้งใหญ่คนเล็กก็ได้อุ้งเล็กตามเนี่ยนี่คือเครื่องชั่งตรงวัดของมนุษย์ชิ้นแรกของโลกนะเนี่ยนี่คืออุ้งมือของคนเนี่ยนะครับแล้วก็ตักน้ำมาขันหนึ่งอ้าปากแล้วตบเข้าปากปุ๊บบ้วนน้ำเข้าคอแล้วกลืนอย่างเงี้ยครับค่ะนี่วิธีการกินยาเขาเรียกยาเขียวนะชาวบ้านยาฟ้าทะลายโจรใช่เรากินกันแบบนี้ทีนี้ผมก็มาคิดต่อพี่มนทาว่าถ้าเชื้อมอยู่ที่คอเนี่ยปกติเราก็ขากไม่ออกนะถ้าเราอมน้ำฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะอมกล้วคอไว้เนี่ยนะแล้วก็บ้วนทิ้งแต่อย่าบ้วนเรียราดนะต้องไปอยู่ในอ่างล้างหน้าหรือว่าในโถส้วมชักโครกเลยแล้วกดน้ำทิ้งล้างทำความสะอาดนะเอาเชื้อที่อยู่ในคอออกไปบ้างมากกว่าที่จะกลืนลงไปอยู่ในท้องนะเอ๊ะเราว่าน่าจะเอาเชื้อออกบ้างเหมือนล้างคอนะเหมือนกับเด็กก็ต้องกวาดคอไหมใช่บางทีล้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยเชื้อโรคนะพี่นะผมว่านะลองดูว่าเอาเชื้อให้มันออกไปบ้างเหมือนกันนะผมว่านะดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะภาพตกลงหนึ่งได้ยาเมื่อวานประสานไปก็ได้ยาสองอาการก็ดีขึ้นคุณสามีล่ะไข้ลดเลยค่ะแล้วก็วันนี้ไม่มีไข้แล้วแต่ว่ายังเจ็บคอยังไออยู่ก็จะต้องกินยาตามอาการแล้วได้ยาฟาวิได้อะไรพวกนั้นมาด้วยไหมได้ฟาวิมื้อ2 มื้อแรกให้ทาน9 เม็ดค่ะมื้อต่อไปให้4 เม็ดครับแล้วลูกชายล่ะลูกชายก็เหมือนกันค่ะดีขึ้นดีขึ้นนะต้องลงอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านกันนะยังมีเจ็บคอไอพวกเนี้ยค่ะยังอยู่ที่บ้านกันใช่ไหมรักษาตัวที่บ้านเนาะค่ะค่ะค่ะทีมผู้ใหญ่ก็มาเยี่ยมเอาไข่อะไรมาให้อ๋อนะโอเคคือผมเข้าใจแล้วว่ารปสช.เองตอนแรกเขาอาจจะไม่มียาต้องรอถึง3 วันพอเราประสานประสานสุขก็ประสานให้รปสช.เอายาไปให้ไอ้นี่แหละครับฝากกระทรวงสาธารณสุขด้วยความเคารพนะครับว่าท่านต้องให้ถึงจริงๆนะท่านต้องให้ยาไปรปหนึ่งที่รปสช.สิ่งที่รปสช.ควรจะต้องมีนะเพราะว่าท่านตอนนี้ท่านปรับไปรปสช.รปสช.มีตัวช่วยก็คือที่รปสช.มีพยาบาลไม่เกิน2 คนหรอกมีผอ.รหมอนำมาอีกคนหนึ่งใช่ไหมพี่เมตตาพี่เป็นอสมถูกไหมค่ะพี่เป็นอสมที่มีน้อยทุกที่ค่ะรปสช.เจ้าหน้าที่น้อยมากพี่มนทาอยู่ตำบลอะไรเกาะพะงันค่ะอยู่อ๋อนั่งเรือไป3 กิโลกว่าไอ้3 ชั่วโมงกว่านี่ชาวเกาะเลยเหรอค่ะชาวเกาะพะงันชาวเกาะโดยกำเนิดเกาะพะงันแล้วก็นู้นแหละไปมีสามีอยู่อุตรดิตถ์ก็แม่สามีเสียก็พาไปลูกสามีก็ไปใช่ไหมอุตรดิตถ์แล้วก็ไปติดเชื้อกันที่งานศพใช่ไหมพี่เป็นอสมอยู่รพสตที่เกาะพะงันค่ะ
ที่รพ.สต.มีเจ้าหน้าที่กี่คนเนี่ยพี่นับให้ผมหน่อย1ผอ1คนเป็น1ผอก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยแล้วก็นั้นเพิ่งได้ไปใหม่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่3คน3ค่ะก็ต้องรับผิดชอบดูแลทั้งหมดฉีดยาผู้ป่วยไอ้ฉีดยาเด็กฉีดยาอะไรอะไรนี่ก็เขาก็เรียกอสม.ไปช่วยอสม.ฉีดเป็นไหมเขาให้ฉีดไหมหรือช่วยจับบางคนก็ฉีดเป็นนะคนที่เป็นก่อนๆนี่ไม่กล้าฉีดเออปิดตาปีเลยนะตัวอย่างเองเออโอเคนะพี่นะก็เอาใจช่วยใจช่วยนะเดี๋ยวอาการดีขึ้นแล้วค่อยกลับเกาะพังงานบ้านเรานะค่ะคงจะต้อง10วันแหละค่อยนับหนึ่งจากเมื่อวานจากวันที่ได้ยาใช่ใช่ใช่ถ้าอาการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็บอกมานะค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณพี่หนอสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของอำเภอพิชัยอุตรดิตถ์ด้วยพิชัยเมื่อวานนี้แล้วก็รพสต.ไร่อ้อยขอบคุณด้วยนะคือไม่ได้ตำหนิแล้วแต่ว่าถ้าผมตำหนิผมจะตำหนินโยบายนโยบายก็คือว่าที่รพสต.ควรจะต้องมี1 ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงนะ2ตรวจเจอติดปั๊บก็ต้องรับยาเลยเจอแจกจบอันนี้พอตรวจที่ไร่อ้อยปั๊บปรากฏเขาไม่มียาให้รอ3วันทีนี้รอ3วันนี่ผู้สูงอายุ2คนนะพ่อแม่นะ60กว่านะใช่ค่ะใช่ไหมมันรอไม่ได้ไงแต่ถ้ารอไป3วันเดี๋ยวเกิดเชื้ออะไรเชื้อลงปอดปอดอักเสบค่ะปอดอักเสบหนักปั๊บเป็นไงต่อก็นี่แหละก็ใส่ท่อช่วยหายใจใช่ค่ะค่ารักษาก็แพงขึ้นกระบวนการนี้ตรงนี้ต้องเร็วนะผมว่าท่านปลัดท่านดูแลโรงพยาบาลจังหวัดอำเภอรพ.สต.ท่านสั่งปั๊บเป็นลูกโซ่ที่ไหนไม่มีแจ้งกลับมาโดยด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดซึ่งผู้ว่าเป็นประธานรองสาธารณสุขเป็นรองประธานเนี่ยผมว่าต้องเร็วต้องเช็คให้ได้ตรงไหนขาดต้องเติมเร็วนะครับใช่ค่ะ